สดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่ช่วงของอัลฟาคูสิกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป้งพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาคารศรีวรจักรค่ะร้าน F Audio นั่นเองแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูว่าเรามาทำอะไรที่นี่ป้าแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าหน้าจอของอัลฟาคูสิกเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android ที่เขามีขนาดใหญ่ถึง 6.95 นิ้วค่ะและ CPU ของเขาเป็นในแบบ Quad-Core ค่ะมีความเร็วสูงสุดถึง 1.3 GHz กันเลยทีเดียวส่วนตัวหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอในระบบ Capacitive ซึ่งคุณสามารถจะดูภาพให้สีที่มีเม็ดสีที่อิ่มสวยแล้วก็คมชัดค่ะมาพร้อมความละเอียด 1024x600 พิกเซลค่ะนอกเหนือจากนี้คุณสามารถนำไปเล่นภาพหรือดูภาพที่เป็นความคมชัดระดับ High Def ได้เลยและความสนุกมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นค่ะเพราะคุณสามารถเพิ่มเติมความสนุกเข้าไปความบันเทิงเข้าไปได้ด้วยช่องต่อ USB ถึง2พอร์ตด้วยกันค่ะและทางด้านหน้าของจอเขาจะมาพร้อมกับที่เสียบ SD card อีก2ช่องเช่นเดียวกันค่ะถัดจากนี้ค่ะเขายังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของคุณผู้ชมด้วย GPS ที่ built in เข้ามาในตัวเครื่องซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเล่น GPS แบบออฟไลน์หรือแบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมค่ะว่ากระแสของการเล่นไฟไฮเลสมาแรงจริงๆค่ะหน้าจอของ Alpha Acoustic ก็ไม่ปล่อยให้คุณผู้ชมตกเพลินเพราะว่าเขาสามารถอ่านไฟไฮเลสได้ไฟตัวไฮเลสที่เขาอ่านได้เนี่ยเป็นความละเอียดสูงสุดในแบบ DSD เลยทีเดียวถามว่าทำไมเขาถึงอ่านไฟ DSD ได้เพราะว่าเขาได้ใส่ตัว DAC ค่ะเป็นตัวถอดรหัสตัวหนึ่งจาก Surlus เขาก็จะสามารถถอดรหัส24บิต192 kHz ได้ด้วยค่ะคราวนี้คุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าศักยภาพเต็มเปี่ยมขนาดนี้จากฟอนต์ของ Alpha Acoustic เราจะสามารถใช้งานของเขาได้เต็มประสิทธิภาพที่เขาให้มาได้ยังไงเฮียหมูคองถมรอที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะเชิญด้านในค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเฮียหมูคองถมหรือเฮียหมูจากร้าน F Audio นั่นเองคุณผู้ชมและที่เขาบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าจากอัลฟาคูสิกที่ไหนก็ตามคุณสามารถนำมาเซอร์วิสที่เฮียหมูได้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับมาเฮียหมูค่ะถ้าเราอยากจะทำให้ประสิทธิภาพของฟอนต์อัลฟาคูสิกมันเขาสมบูรณ์แบบแล้วก็มากประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเฮียหมูมีคำแนะนำอะไรบ้างคะในส่วนเนี้ยเราสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ DSP PM ลำโพงแล้วก็อุปกรณ์ Power Amp หรือ Subwoofer ต่างๆเพื่อเสริมความน่าฟังมากขึ้นในระบบเสียงของยูทูบนี้ครับผมก็นั่นหมายถึงว่าเรามีฟอนต์ที่ดีแล้วอุปกรณ์อื่นๆในรถก็ควรจะดีตามขึ้นมาเฮียคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะขยายระบบแบบที่เฮียบอกเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเลยดีคะในส่วนแรกเนี่ยนะครับผมแนะนำเป็น PM นะครับเพื่อจะปรับแต่งคุณภาพเสียงตัวนี้เขาจะปรับแต่งอะไรได้บ้างอะคะความถี่ต่างๆนะครับที่ทุกคนผมว่าน่าจะชอบไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบในส่วนไหนคุณก็สามารถเร่งหรือลดในส่วนนั้นครับแล้วถัดมาล่ะคะนอกเหนือจาก BM แล้วถัดมาเราควรเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนก็เป็นลำโพงนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นอุ้ยอันนี้ดูใหญ่กว่าปกติลำโพงที่เราใช้ปกติน่าจะประมาณ 6.5 นิ้วใช่ครับข้อดีของลำโพง aftermarket พวกเนี้ยค่ะมันดีกว่าลำโพงที่ติดรถมายังไงอะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคุณภาพลำโพงพวกเนี้ยจะสูงกว่าครับสามารถทนวัตต์กำลังขับจาก power amp ได้เยอะกว่าทำให้ลูกค้าสามารถสนุกสนานในการรับฟังเพราะว่าแบบแป้งเคยเห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ลำโพงที่ติดรถมาเนี่ยของเดิมๆเลยเมื่อแกะมาสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างแน่นอนคือขนาดของแม่เหล็กคือคุณสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องของ aftermarket เนี่ยพวกเนี้ยลำโพงขนาดของแม่เหล็กเนี่ยเขาหนามากแต่ลำโพงที่ติดรถคุณผู้ชมมาค่ะอันเท่านี้นิดเดียวแล้วก็จะความแข็งแรงหรือโครงสร้างอ่ะก็จะไม่ได้ดูแข็งแรงเท่านี้หน้าดอกวัสดุมาของเขาก็จะเป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่าพอมาเป็น aftermarket แบบเนี้ยเขาก็จะมีทั้งหลากหลายวัสดุตามแนวเสียงที่คุณอยากได้และที่สำคัญก็คือมันดูแข็งแรงคงทนกว่ากันเยอะเลยใช่ครับใช่ไหมเพราะลำโพงติดรถมาถ้าโดนน้ำหน่อยว่าก็น่าจะบวมแล้วใช่ครับใช่ไหมถัดจากนั้นค่ะออกมาเป็นลำโพงแล้วอะไรที่เราควรจะเพิ่มเข้าไปอีกก็เป็นพวก power amp นะครับแล้วอย่างที่หนูเห็นเนี่ยค่ะ power amp เนี่ยเขามีกี่คลาสกี่แบบอะคะ
ในเบื้องต้นเนี่ยที่นิยมใช้กันก็จะมีคัดดีนะครับเพื่อไว้ขับซับครับแล้วก็จะเป็นพวก AB 4 Channel เอาไว้ขับกลางแหลมนะครับหลักๆตรงนั้นหลักๆก็ตรงนั้นถ้าเป็นคุณภาพสูงกว่านั้นก็จะเป็นแอมลอดหรือเป็นแอมประเภทคัด A อะไรประมาณนี้ครับก็จะราคาก็จะแตกต่างกันไปครับถัดจากแอมค่ะหนูเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้นั่นเรื่องซับวูฟเฟอร์ครับผมซับวูฟเฟอร์มันแบบว่าทำให้การฟังเพลงของเราเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของซับวูฟเฟอร์เนี่ยมันทำเสียงในย่านความถี่ต่ำนะครับให้คุณภาพเสียงเบสหรือเสียงความรุนแรงของลำโพงเนี่ยช่วยให้ประสบสนานในการวางเพลงมากขึ้นก็พวกเสียงตึ๊บปึ๊บแน่นแน่นบึมบึมบึมที่เราได้ยินกันถูกต้องไหมใช่ครับในรถปกติแล้วเขาไม่ได้มีซับมาให้ถูกต้องไหมคะถ้าจะมีก็เป็นรถที่รุ่นใหญ่ๆจริงๆนะครับถ้ารถครับเบสิกพื้นฐานทั่วไปก็จะไม่มีมาให้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าวันนี้คุณผู้ชมได้ความรู้แล้วนะว่าการที่เราจะทำให้ฟอนต์อัลฟาคูสิกสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขาเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเขาสามารถมีกำลังขับเท่าไหร่รายละเอียดเสียงเป็นยังไงถ้าคุณอยากสัมผัสประสิทธิภาพของเขาเต็มๆการเพิ่มเครื่องเสียงชิ้นต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในระบบรถของคุณก็สามารถทำให้ฟอนต์ของอัลฟาคูสิกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เต็มกำลังเงินที่คุณจ่ายมานั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียหมูคองถมจากร้าน F Audio มากๆค่ะขอบคุณค่ะดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะ Alpha Acoustic และเฮียหมูจะมาแนะนำอะไรคุณผู้ชมอีกต้องรอติดตามนะคะท็อกออฟเดอะซาวด์เบรกที่4ค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลียนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ยอมรับเลยว่าใหญ่เท่าหน้านี่นี่อันนี้เป็นท่าดอกไม้บานเฉยๆแต่ให้ไปดูอันนี้ขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้เขาไม่ได้มีแค่8นิ้วนะเขามี9นิ้วด้วยคุณผู้ชมค่ะอยากรู้ข้อมูลเยอะๆมากมายแบบนี้เข้าไปในแฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่า Sound Society ค่ะแล้วก็เข้าไปใน YouTube เซิร์ชคำว่าเอาไพ่ Channel จ้ะอ๋อไม่ได้เซิร์ชคำว่าป๊อป8นิ้วไม่ใช่ป๊อป8ไม่เกี่ยวเดี๋ยวๆๆคุณป๊อปเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นผู้จัดการมาร์เก็ตติ้งขายหน้าจอเอาไพ่8นิ้วเห็นบอกว่ามีฉายาว่าป๊อป8นิ้วอะไรป๊อป9นิ้วด้วยช่วงนึงเอาผัดกำลังดังว่าเป็นป๊อป9นิ้วโอเคเป็นคนทำยอด8กับ9ใช่มั้ยมาเดี๋ยวมาช่วงนี้ของเราดีกว่าเป็นช่วงที่อาจารย์จะมาตอบคำถามครับกี่นิ้วคะตากี่นิ้วไม่หมายถึงอาจารย์มีความรู้ใหญ่ถ้า8นิ้วแบบนี้มั้ยคะอาจารย์จะเกทับมั้ยว่าความรู้ของอาจารย์จะคําถามอาจารย์จะใหญ่10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคงจะนับไม่ถ้วนป่ะมันนับไม่ได้หรอกรู้แต่ว่าทุกเสียงมีคําตอบนับเป็นนิ้วไม่ได้นับเป็นนิ้วไม่ได้แต่ที่แน่ๆต้องมีคําตอบอยู่ในหน้าจอใหญ่24นิ้วที่อาจารย์จะต้องหยิบมาแน่นอนนะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็สามารถไปฝากไว้ในแฟนเพจนะครับของ Top The Sound ค่ะนะครับคำถามในน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการครับอย่างเช่นของคุณ L Sound นะครับน่าจะเป็นร้านนะ L Sound สมัคร S Club หรือยังคะ L Sound เข้ามาใน S Club ถามได้ทุกวันตอบทันทีค่ะโอเคนะครับถามว่าผมมีแอมป์4 Channel 2ตัวนะครับแล้วก็กลางแหลมเนี่ยอย่างละ16ดอกนะครับไม่ทราบว่าจะต้องต่อยังไงครับกลางแหลมรวมกัน16ดอกก็คือมีกลาง8 6นิ้ว8ดอกแล้วก็แหลมจานอีก8ดอกครับกับแอมป์4 Channel 2ตัวครับเอาอันนี้ต้องเป็นแนวแบบว่าเสียงดังแน่นอนเลยมาดูตามนี้เลยนะครับพูดง่ายว่าโจทย์ของเขาก็คือมีแอมป์4 Channel 2ตัวนะครับถ้าตามแล้วก็6นิ้ว8ดอกครับทวิตเตอร์ก็คือแหลมจาน8ดอกในลักษณะลำโพงออกตัวเลข8อย่างเนี้ยนะครับถ้าแอมป์4ตัวอย่างที่อาจารย์เขียนรูปนี้จ้ะมันจะลงล็อกเลยว่าเอาถ้าเป็นอาจารย์นะแอมป์ตัวแรกขับ6นิ้วเลยคือแอมป์คลาส AB เวลาขับกลางแหลมเนี่ยถ้าหากว่าเราตอบเป็นแต่ละ channel ตรงๆเขาเรียกว่าตอบสเตอริโอมันสามารถขับที่2โอห์มได้เพราะฉะนั้น6นิ้ว2ดอกขนานกันก็จะลง2โอห์ม1 channelเพราะนั้นชั้นที่2ก็อีก2โอห์ม2โอห์ม2โอห์มเพราะนั้น4ชั้นนั้นจะขับ6นิ้ว8ดอกพอดีลงที่2โอห์มแบบมาทำงานได้แบบทำงานได้ไม่ปกติเลยไม่มีปัญหาคราวนี้พอตัวที่2นะครับก็เป็น Twitter อีก8ดอก8ดอกอ๋อแยกขับเลยแยกขับ
ก็แยกขับง่ายๆเลยก็แต่ว่าเสียงกลางเสียงแรกทวิตเตอร์ต้องระวังว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันจะปล่อยผ่านเสียงความถี่ต่ำไม่ได้ครับจะต้องมี C มาต่ออนุกรมเอาไว้ก็คือเอาใส่พาสซีฟเป็น1ตัวเป็นออเดอร์ที่1ครับนะครับอาจจะเอาสัก 2.2 ไมโครฟาราดก็ได้ต่อเข้ามาแต่ละชุดแบบนี้ก็คือใส่ทั้ง4ชุดเลยใส่ทั้ง4ชุดเลยครับนะครับการทวิตเตอร์พังทุกตัวก็จะเป็นขับ2โอห์ม2โอห์มแบบนี้ก็ปัญหาก็จบแล้วก็คือก็ลง2โอห์มเหมือนกันแคปรูปเอาไว้ครับแค่นี้อันนี้ก็เหมือนแยกขับไงใช่ใช่ไหมใช่หนูจำได้ก็ดูไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายหนูได้เห็นร้านขอให้เข้าใจระบบต่อให้เป็นครับนะครับมีข้อแนะนำว่าก่อนจะต่อเนี่ยเวลามีของเยอะๆเอามาวาดไหมมาขีดแผ่นผังแบบนี้วาดแบบนี้แล้วทำตามใช่นะอย่างนี้ดูแล้วไม่งงเพราะว่าหลายๆร้านบางทีไม่ใช่มีเจ้าของร้านบางทีมีลูกน้องด้วยครับลูกพี่อาจจะคิดอย่างลูกน้องที่ไปต่ออาจจะคิดอีกอย่างนึงต่อกันคนละแบบมันถึงผิดเพราะนั้นเขียนเป็นแผนผังเอาไว้นะตัวไหนต่อแล้วก็ค่าทิ้งค่าทิ้งจะได้ให้เวลาจะต่อนะจะได้เข้าใจตรงกันว่าต้องต่อยังไงใช่ครับถูกต้องมาคำถามที่สองดีกว่านะครับเป็นคำถามของคุณธนากรนะครับถามว่าอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากสอบถามพอดีผมจะใส่ลำโพงเสียงกลางเพิ่มนะครับเพิ่มคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับเป็นเสียงกลางขนาด6นิ้วคือข้างหน้าเนี่ยประตูหน้าเนี่ยเขามีอยู่แล้วคู่หนึ่งนะครับจะใส่เพิ่มที่ประตูหลังนะครับเขาก็เลยถามว่าทำไมคู่ใหม่ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเสียงมันไม่ดังเท่าคู่หน้าก็คือประเด็นว่าเขาใช้ดีแม็กซ์4ประตูวิทยุเดิมลำโพงคู่หน้าประตูหน้าก็เป็นลำโพงเดิมแต่ว่าซื้อที่ติดรถมาแต่ซื้ออีกคู่หนึ่งเพื่อจะมาใส่คู่หลังมาจะมาคิดว่ามาแทนที่คู่หลังแหละเพราะว่า4ประตูเขาจะมีลำโพง4ตัวอยู่แล้วอ๋อมาเปลี่ยนคู่หลังมาเปลี่ยนคู่หลังคิดไงมันไม่เปลี่ยนคู่หน้าเขาบอกว่าคู่หน้ามันมีอยู่แล้วไงคือปัญหาประเด็นของเขาก็คือบอกว่าพอเขาเอา6นิ้วใส่ที่ประตูคู่หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเปิดมาลำโพงคู่หน้ามันดังกับคู่หลังคือเขาบอกว่าคู่หลังเนี่ยเขาไม่มีมาเขามีมาแค่คู่หน้าเขาก็เลยใส่เพิ่มไปเฉพาะคู่หลังแล้วปรากฏว่าคู่หลังที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเสียงมันไม่ดังเท่าคู่หน้ามันค่อยกว่าใช่ครับเกิดจากอะไรปกติรถทุกยี่ห้อเนี่ยลำโพงที่ติดมากับรถไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือพิกอัพถ้าคุณเคยเลือกมาเนี่ยจะพบว่าลำโพงติดรถมาจะเป็นลำโพงกรวยกระดาษเขาเรียกฟูลเลนครับไม้เหล็กเนี่ยก้อนนิดเดียวเดียวนิดเดียววันนั้นที่แก่นะคะก้อนแบบก้อนแค่นี้นี่ตอนแรกคิดว่าใช้เป็นนิโอไทเนียมไม่ใช่แล้วถ้าคุณไปดูที่ก้นไม้เหล็กก็จะเขียนว่า20วัตต์หรือ25เต็มที่30วัตต์30วัตต์นี่คือแม็กซิมัมนะแต่ว่าลำโพงที่คุณซื้อมาใหม่จะยี่ห้ออะไรก็ช่างนี่ต้องมาขนาดนี้ก่อนเลยขนาดนี้6นะอย่างน้อยๆก็ต้องมี120วัตต์ถึง150วัตต์แต่ไอ้ของเก่ามันแค่30วัตต์ถ้า30กับ120มัน342มันแม่เหล็กมันใหญ่ต่างกันทั้ง4เท่าอันนั้นคือประเด็นว่าทำไมลำโพงใหม่ที่ใส่ไปเนี่ย120วัตต์มันถึงค่อยกว่าเนื่องจากว่ามันขับไม่พอนะฟอนต์ตัวเดิมเขาอาจจะมีกำลังไม่พอที่จะขับไงถูกต้องใช่ไหมคือถ้ามันไปเจอลำโพงที่มันแมทกับเรื่องกำลังมันก็ดังแต่พอมาเจอลำโพงที่วัดเยอะมันก็ขับไม่ไหวมันก็เลยค่อยกว่าแนะนำว่าให้ตอนไปซื้ออ่ะให้ดูว่าเขาฟอนต์เราอ่ะขับได้เท่าไหร่ลำโพงอ่ะกินพลังได้เท่าไหร่แล้วก็ซื้อให้มันแมทกันไม่ใช่ไปซื้อกำลังเยอะเอามาขับใช่ไหมก็คือเข้าใจถูกไหมอาจารย์มีคนตอบแทนแล้ววันหลังก็ถามมาทางคุณป้าแป้งมาถามคุณปราบแป้งดีกว่าเดี๋ยวเพื่อวันหลังอาจารย์ไม่สบายอะไรขึ้นมาจะได้มีคนตอบแทนใช่ไหมไม่หนูอยากรู้ว่าหนูที่หนูเข้าใจอะมันถูกไหมถูกต้องต้องในเรื่องของวัดต้องเรื่องของวัดที่หนูเข้าใจไงเท่านั้นแหละไม่มีความเขินน่ะคือหนูอยากรู้ว่าตั้งแต่หนูฟังมา2ปีเนี่ยหนูรู้เรื่องอะไรบ้างวิธีใจอย่างไรหนูก็รู้แล้วว่ากำลังขับใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณไปดูคุณเลือกเอาว่าคุณจะเปลี่ยนฟอนต์หรือคุณจะเปลี่ยนลำโพงจะเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนยกชุดเลยอาจารย์แล้วอย่างนี้เราเพิ่มแอมได้ไหมเราเพิ่มแอมคือถ้าเพิ่มแอมมันก็ต้องเท่ากับมันขยายสัญญาณฟอนต์เดิมมันก็อาจจะต้องไปเพิ่มตัวคือถ้าเพิ่มแอมเนี่ยต้องเปลี่ยนลำโพงทั้งคันเลยเพราะว่าลำโพงติดรถมาก็คงจะรับไม่ไหวอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเขาซื้อคู่นี้มาแล้วอะเขาจะทำยังไงได้อะคะถ้าเขาซื้อคู่นี้มาแล้วสมมติถ้า
แอมติดรถเนี่ยไอ้วิทยุติดรถมันจะเป็น4ชแนลใช้วิธีคือการเฟดมาคู่หลังเยอะๆสมมุติว่าเราเฟดมาหลังสักเฟดเดอร์มาอาจจะเป็นบวก6ลบ6ใช่ไหมเราเฟดมาหลังรถมาสัก3ก่อนพอเฟดมาหลัง3ปุ๊บข้างหน้าจะค่อยลงเราก็เร่งโวลูมขึ้นใช่ไหมพอเร่งโวลูมขึ้นคู่หลังก็จะดังขึ้นข้างหน้าก็จะไล่ตามต้องใช้วิธีหลักการเฟดเดอร์ช่วยอ๋อนี่วิธีแก้ไปใช้จะได้ไม่ต้องไปทิ้งลำโพงซื้อมาแล้วถ้าตังค์เยอะกว่านี้แล้วค่อยเปลี่ยนยกชุดไม่งั้นมันก็จะบานปลายนะต้องไปเพิ่มแอมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่มันไม่ได้เพิ่มแค่แอมอย่างเดียวแล้วมันต้องเปลี่ยนลำโพงใหม่อีกเพราะฉะนั้นก็เอาวิธีนี้ไปแก้จะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าวันนี้ความรู้ครบถ้วนจริงๆกับเรื่องเล่าจาก Talk of the Sound ในสัปดาห์นี้ค่ะครับแล้วพบกับเรานะครับทุกคืนวันจันทร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนดึกเกินไปดูไม่ทันวันอังคารเช้าครับรีรัน7โมงถึง8โมงช่วงหนึ่งตอนเย็นนะครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางทวิตช่องทวิชชั่น691ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ